สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเรากินข้าวกับกับข้าวที่บ้านเราจะทำกับข้าวแล้วเราก็จะหุงข้าวแล้วเราก็จะกินข้าวกับกับข้าว เราจะไม่กินกับข้าวอย่างเดียวหรือเราจะไม่กินแต่ข้าวแต่เราจะกินข้าวกับกับข้าวครูโบะเคยเห็นนักท่องเที่ยวที่ร้านอาหารสั่งต้มยำกุ้งมากินแล้วก็กินแต่ต้มยำกุ้งไม่ได้สั่งข้าวมากินด้วย ครูโบก็คิดว่าเออแปลกดีเนาะเพราะว่าปกติถ้าเราสั่งต้งยมยำกุ้งมาเราจะไม่ได้กินแต่ต้ยมยำกุ้งอะค่ะเราจะสั่งข้าวเปล่ามากินด้วยแล้วเราจะกินข้าวกับต้ยมยำกุ้งแล้วบางครั้งก็จะมีไข่เจียวด้วยครูโบชอบมากเลยกินต้ยมยำกุ้งไข่เจียวกับข้าวอาทิตย์ที่แล้วครูโบฟังข่าว ข่าวบอกว่าคนไทยกินข้าวน้อยลงโดยเฉพาะวัยรุ่นคนรุ่นใหม่กินข้าวน้อยลงคนไทยกินข้าวน้อยลงโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมือง ที่คนกินข้าวน้อยลงอะ่ะก็เพราะว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยเนี้ยมันก็มีทางเลือกอื่นอีกเยอะไม่จำเป็นต้องกินข้าวก็ได้กินพิซซ่าก็ได้สปากเกตตี้ก็ได้ขนมปังก็ได้แฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นอกจากข้าวแล้วมันก็ยังมีตัวเลือกอื่นอีกเยอะเลย เหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่คนกินข้าวน้อยลงก็เพราะว่าคนกลัวอ้วนหลายคนคิดว่ากินข้าวแล้วทําให้อ้วนสําหรับครูโบนะครูโบคิดว่ากินอะไรก็อ้วนทั้งนั้นแหละถ้าคุณใช้พลังงานน้อยกว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปในแต่ละวันครูโบก็ไม่ได้กินข้าวเยอะนะแต่ก็ยังกินข้าวทุกวัน เลิกกินข้าวไม่ได้ชอบกินข้าวกับกับข้าวอร่อยมากไม่ใช่แค่ข้าวสวยนะที่ชอบข้าวเหนียวครูโบก็ชอบกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างกินข้าวเหนียวกับส้มตาบางทีครูโบกินข้าวเหนียวกับปลาทอดด้วยนะแล้วครูโบก็ชอบกินขนมไทยๆที่ใช้ข้าวเหนียวหรือข้าว มาทำด้วยนะอย่างข้าวเหนียวมะม่วงหลายคนชอบใช่ไหมข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวเปียกมีอะไรอีกข้าวเหนียวดำราดหน้าด้วยกะทิ อันนี้ที่เซเว่นมีครูโบเคยซื้อใครอยากลองกินก็ไปลองหาซื้อดูนะข้าวต้มมัดรู้จักข้าวต้มมัดไหมครูโบเคยเห็นนักท่องเที่ยวกินข้าวต้มมัดเขากินข้าวต้มมัดกินทั้งอันเลยอะ่ะจริงๆแล้วคุณต้องแกะออกมาก่อน แล้วคุณก็ค่อยกินที่มันอยู่ข้างในมีข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็กล้วยข้างนอกมันเป็นใบตองเขาจะเอาใบาตองมาห่อข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปนึ่งเราไม่กินใบตองเราเอาใบาตองไว้ห่อขนมแล้วก็ขนมนางเล็ดอันนี้ก็อร่อยนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานอาหารคาวครูโบชอบทั้งหมดเลยอะไรที่มันเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวอร่อยแต่ครูโบก็ไม่อยากกินเยอะกินหลายๆอย่างกินอาหารให้หลากหลายกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำ พูดเราก็หิวนะครูโบไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ